เอาละครับต่อไปนี้ปากพาจนจนได้อ่ะพาปาจนได้ปากพาจนสามคำนะปากพาแล้วก็จนอ่ะมาเติมคำในช่องว่างปากใครปากใครปากแอมมี่จำได้ไหมปากแอมมี่ค่ะเดี๋ยวมาต้องรู้ใช่ค่ะพาใครไปจนปากแอมมี่ใช่ไหมพาใครพาใครพาใครเพื่อไทยพักเพื่อไทยเพื่อไทยมีโอกาสที่จะพาเพื่อไทยไปจนใช่ไหมแค่แบบพาจนเนี่ยพาซวยใช่ไหมพาคุกพาถูกยุบพักใช่ไหมแค่ประโยคไม่กี่คำเท่านั้นแหละสั้นๆถ้าฉะนั้นขยับขวดนิดหนึ่งเล่าเรื่องราวกันสักนิดหนึ่งเราจะไปกันที่ Facebook ของ The Bottom Blue ก็คือแอมมี่นี่แหละอ่านมันทั้งหมดเลยจะได้เห็นเรื่องที่ชัดเจนที่มีความเชื่อมโยงกันนะข้อความแรกในโพสต์ของ Bottom Blue ค่ะพิมพ์ไว้ดังนี้ครับผมไม่สนหรอกก้าวไกลหรือเพื่อไทยเรื่องการเมืองมันซับซ้อนและตลกดีนะในขณะที่เขาทะเลาะกันมีนักศึกษาคนหนึ่งผู้ที่เชื่อในอุดมการณ์ติดคุกเพราะกล้าพูดความจริงแทนความในใจของผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายที่ไม่เคยแม้แต่จะกล้าส่งเสียงในที่แจ้งหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์ไปกันที่ข้อความท่อนที่2ต่อไปนี้ไฮไลท์ละผมไม่ได้เชียร์ก้าวไกลนะหรือเอาข้างล่างเลยอ่านเลยผมไม่ได้เชียร์ก้าวไกลนะแต่ผมเคยถามกวินว่ามะรึงจะลงเล่นการเมืองใช่ไหมกวินตอบว่าไม่เคยคิดเลยพี่ผมอยากเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ล้านนามันคือนั่นคือความฝันของผมผมก็เลยถามต่อว่าแล้วนักการเมืองที่กวินชอบอ่ะตอนนี้มีใครมีไหมกวินก็ตอบว่าพี่เจี๊ยบอมรัตน์สำหรับผมการเรียกร้องครั้งนี้มันมีค่ามากกว่าผลประโยชน์นานาประการโอเคต่อไปนี้ฟังทุกคำนะเชิญฮะโควต้าสสที่ใช้ในการประกันตัวจบไปแต่ประโยคต่อไปต้องฟังต้องโควต้าสสที่ใช้ในการประกันตัวต้องยกให้ก้าวไกลแต่ก้าวไกลก็ขี้เหนียวกลับกันเป็นเพื่อไทยที่สู้ไปกลับไปที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้างนี่ไงที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้างในโพสต์นี้ของแอมมี่แบทเทิลบลูระบุว่าก้าวไกลไปซัพพอร์ตผู้ชุมนุมด้วยวิธีการถ้าติดคุกไปประกันตัวใช้ตำแหน่งสสเนี่ยไปประกันตัวไม่ควักเงินแต่เพื่อไทยสู้ไปกลับไปก็จริงกลับใครก็ไม่ทราบนะใช่ค่ะคอยสนับสนุนเงินทุนอยู่บ้างเป็นที่มาของพาดหัวเลยหรือมากไม่ใช่ประเด็นก็คือสนับสนุนเงินทุนผู้ชุมนุมเนี่ยแหละเลยกลายเป็นพาดหัวว่าแอมมี่แฉเองเพื่อไทยทอดน้ำเลี้ยงม็อบ3นิ้วไงนี่คือพาดหัวของหนังสือพิมพ์พับแบบนี้เลยคอยดูนะเขียนข่าวข้ามช็อตได้เลยต้องมีอีกฝั่งหนึ่งหยิบฉวยเอาบรรทัดนี้ของบัตเทิลบลูไปขยายแผลทางการเมืองแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปกันที่คุณประเสริฐจันทร์รัตน์รงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยว่าไงสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีคุณอมรรัตน์คุณนายครับสวัสดีครับไปพลิกกฎหมายแล้วเป็นอย่างไรครับปากแอมมี่จะพาเพื่อไทยจนหรือเปล่าเนี่ยไปพลิกกฎหมายแล้วเป็นไงบ้างจริงๆแล้วนะเรื่องอันดับแรกเนี่ยผมเรียนว่าต้องขอยืนยันก่อนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยบริจาคเงินสนับสนุนคุณแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูอย่างใดเลยนะครับอันนี้ขอยืนยันก่อนเพราะนั้นเรื่องข้อกฎหมายก็ไม่ได้กังวลอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ไม่เคยสนับสนุนให้กับผู้ชุมนุมหรือรวมถึงตัวแอมมี่ไม่เคยให้การสนับสนุนในรูปของเงินทุนเลยครับขอยืนยันครับขอยืนแล้วแอมมี่เอาที่ไหนมาพูดอ่ะคือในเรื่องนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าถ้าจะมีสมาชิกที่บริจาคในนามส่วนตัวหรือไม่นั้นจริงๆแล้วเราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่แต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะสามารถดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดได้เท่านั้นเองครับเรื่องนี้ได้ถามหมอทศพรเสรีรักษ์ไหมครับที่ไปคุกคลีกับเด็กๆพวกนั้นนั่นนะครับว่าทำไมแอมมี่จึงโพสต์ด้วยข้อความดังนั้นได้ถามหมอทศไหมคือเมื่อวานนี้เนี่ยตอนกลางคืนนี่พยายามติดต่อหมอทศพรเพื่อสอบถามเรื่องนี้นะฮะแต่ยังติดต่อไม่ได้เลยแล้ววันนี้จะติดต่ออีกนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับติดต่อไม่ได้นี่หมายความว่าไม่รับโทรศัพท์หรือปิดโทรศัพท์ฮะไม่ยังไม่รับโทรศัพท์นะครับไม่รับโทรศัพท์ผิดปกติค่อนข้างจะผิดปกติไม่ครับปกติก็คุยกันอยู่แล้วนะครับปกติก็คุยกันอยู่แล้วแต่เมื่อคืนหลังจากที่เรื่องมันร้อนขนาดนี้ไม่รับโทรศัพท์เลยนะครับวันนี้จะติดต่ออีก
ครับวันนี้จะติดต่อสอบถามดูนะครับโดยธรรมชาตินะคุณประเสริฐผมรู้สึกผิดสังเกตอย่างโดยธรรมชาตินะปกติก็คุยกันอยู่เป็นเนืองนิดและโดยสัญชาตญาณระดับหมอโทษต้องรู้ว่าที่โพสต์ดังนั้นมันร้อนฉ่าดังนั้นเมื่อคืนอาจจะมีเหตุส่วนตัวไม่อยู่ในสถานะที่จะรับสายได้แต่เช้าวันนี้ต้องเห็นมิสคอลเยอะดังนั้นต้องต่อกลับกระทั่งเช้าวันนี้ก็ยังไม่ต่อกลับเลยใช่ไหมอย่างครับอย่างนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปกติเนี่ยก็จะเจอกันแบบคุยกันส่วนตัวแล้วในเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนพี่ทนายว่าถ้าดูจาก Facebook ที่คุณแอมมี่เขียนเนี่ยตอนท้ายเนี่ยจะกล่าวว่าบทความนี้ไม่มีแหล่งอ้างอิงและเชื่อถือไม่ได้ถ้าคิดว่าเป็นนิทานเรื่องนึงนะครับแล้วภายหลังนี่ผมติดตามดูนี่แล้วก็ทราบภายหลังว่าแอมมี่นี่เขาก็ได้ลบ Facebook หน้านี้ออกแล้วนะครับใช่ค่ะลบไปแล้วแต่คนแคปไปหมดแล้วค่ะแต่คนก็เก็บไปหมดแล้วใช่ค่ะนะครับแต่คนอีกฝั่งนึงเขาแคปไปหมดแล้วล่ะคุณประเสริฐครับเตรียมรับเตรียมรับได้เลยถูกสอบแน่ครับไม่ได้กังวลเรื่องอะไรนะครับเพราะพักยังขอยืนยันอยู่นะครับว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรครับที่พยายามจะล่าตัวหมอทศพรเสรีรักก็เพราะว่าหมอทศพรไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มเด็กๆว่ากันอย่างนั้นเถอะแล้วก็ไปคลุกอยู่กับแอมมี่ด้วยดังนั้นจึงอยากถามถึงที่มาที่ไปเรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมถึงโพสต์ดังนั้นใช่ไหมครับคือหมอทศพรนี่เวลามีการชุมนุมเนี่ยท่านก็หวังดีก็คือไปดูแลผู้บาดเจ็บนะครับไปทำงานที่เป็นหมอครับไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบ้างนะครับเพราะว่าเป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นเรื่องที่จรรยาแพทย์ที่ท่านเป็นนักการเมืองด้วยท่านก็เลยมีความบริสุทธิ์ใจในการดำเนินการดังกล่าวนะครับครับอันนี้เข้าใจเพียงแค่แปลกใจที่ไม่ยอมรับสายคุณประเสริฐและเช้าวันนี้ก็ยังไม่ยอมโทรกลับอาจจะติดอาจจะติดจริงนี่ต้องทำคำชี้แจงไปที่กกต.ดักไว้ก่อนไหมครับหรืออะไรอย่างไรไม่ครับไม่ครับเพราะว่าไม่มีข้อเท็จจริงเราก็ไม่ต้องชี้แจงอะไรครับประเด็นที่น่าสนใจนะเมื่อสักครู่คุณประเสริฐบอกว่าแอมมี่เขียนนิทานมันก็เป็นแค่นิทานเรื่องหนึ่งโอ้โหนี่แอมมี่เขียนนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมอ่ะไม่ทราบประสงค์อะไรนะอันนี้แอมมี่เขาเขียนเองนะครับบอกว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงและเชื่อถือไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเจตนาของคุณแอมมี่นะครับว่าประสงค์อะไรนะครับต้องไปถามคุณแอมมี่เองอันนี้นะครับนี่แต่แอมมี่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่มาที่ไปพูดมาก็โพสต์ต่อไปนะแอมมี่เขาโพสต์เป็นจริงเป็นจังเลยนะเขาก็แบ่งให้เห็นชัดในบทบาทของก้าวไกลกับภูมิกับเพื่อไทยถ้าเป็นก้าวไกลสิ่งที่เขาช่วยก็คือใช้ตำแหน่งส.ส.มาประกันตัวม็อบแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยใช้คำเหน็บแนมว่าที่สู้ไปกลับไปที่คอยสนับสนุนเงินทุนนี่ไงมันเป็นนิทานเหรอมาจริงๆแล้วก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ามีคนจะกล่าวใครทำอะไรเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็จะเหมารวมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยทำมันนู้นทำนี่ให้เกิดเงื่อนไขทางกฎหมายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องตามแก้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องคอยดูว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งทราบภายหลังว่าเขาลบโพสต์ออกแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ประสงค์ที่จะขยายข้อมูลข้อความตรงนี้แล้วแต่สถานการณ์มันไปแล้วคุณประเสริฐครับมันไปแล้วมีคนร้องกกต.แน่นอนถูกไหมฮะครับถึงเวลานั้นค่อยว่ากันนะครับแต่ในทางกฎหมายนะในทางกฎหมายพรรคการเมืองนะฮะถ้าพรรคการเมืองไปให้ทุนสนับสนุนกับการชุมนุมนอกสภาอย่างนี้มันเป็นความผิดไหมแล้วก็โทษมันขนาดไหนยังไงฮะคือการสนับสนุนของพรรคการเมืองเนี่ยต่อการชุมนุมนี่ผมคิดว่ามาต้องดูว่าอยู่ในขอบข่ายกฎหมายเรื่องกกต.หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรด้วยนะครับครับนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งพรรคจะระมัดระวังอย่างมากอยู่แล้วครับนะครับครับครับอะไรที่ขัดกับกฎหมายนี่พรรคจะไม่ดำเนินการแน่นอนนะครับครับครับ
นั้นเรื่องนี้ต้องรอดูต่อไปขอให้โชคดีว่าจะมีอะไรตามมาค่อยว่ากันครับครับขอให้โชคดีคุณประเสริฐสวัสดีครับครับพี่ดนัยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับท่านเลขาค่ะคุณประเสริฐจันทร์รงค์ทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยสุดยอดก็ต้องรอดูช็อตต่อไปใครจะไปร้องขนาดไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เพื่อไทยก็ค่อยไปคิดทีละช็อตละกันให้ถึงเวลานั้นก่อนนี่เสียดายนะเสียดายนะว่าวันนี้มันไม่มีรอบจอแตกทำไมท่านมีรอบจอแตกจะเล่าให้ฟังเรื่องว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยตัวจริงสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยขัดตาทับก็นั่งตำแหน่งนี้นานแล้วนะขัดตาทับนานแล้วนะขัดตาทับนานแล้วนาหลายปีแล้วนะขนาดนี้เขาร่อนตะแกงพยายามได้แล้วเหรอที่จะมีการโยนขึ้นมาหลายชื่อบางชื่อเจ้าตัวไม่เอาบางชื่อโยนขึ้นมาใครบางคนก็ไม่เอาคือมีทั้งเจ้าตัวไม่เอามีทั้งบางคนไม่เอาเจ้าของชื่อไม่เอาและมีทั้งที่ใครบางคนก็ไม่ทราบไม่เอาไม่เอาชื่อนี้ไม่ไว้ใจไม่เอาไม่ผ่านไม่ผ่านแต่สุดท้ายนะมีความน่าจะเป็นว่ามันจะไปจอดป้ายที่ชื่อหนึ่งอักษรย่ออักษรย่อคืออ่ะไม่บอกแล้วก็ถ้าโอเคกันได้นะมันจะนำไปสู่การควบรวมพรรคการเมืองระหว่างเพื่อไทยกับบางพรรคพักอะไรอ่ะนะบางพักอืม